คนเราเป็นสิวได้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งจนถึงอายุหมดประจำเดือนเลยสาเหตุก็จะต่างกันนิดหน่อยอย่างตอนทารกก็มีสิวได้อันนั้นส่วนหนึ่งก็จะเป็นฮอร์โมนที่มาจากคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฮอร์โมนเพศที่ยังอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นน้องเด็กๆทารกเองก็เป็นสิวได้พอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนเพศสูงขึ้นก็จะทำให้เกิดสิวได้วัยผู้ใหญ่ตอนปลายบางทีเรามีภาวะเป็นเนื้องอกหรืออะไรบางอย่างที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างฮอร์โมนเพศชายสูงขึ้นก็ทำให้เกิดสิวได้เหมือนกันกระทั่งวัยที่หมดประจำเดือนแล้วส่วนใหญ่จะเกิน 45-50 ขึ้นไปก็ยังเป็นสิวได้เพราะว่าหลังจากที่หมดประจำเดือนแล้วสมดุลของฮอร์โมนก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสัดส่วนของฮอร์โมนเพศชายจะสูงขึ้นทำให้เป็นสิววัยหลังหมดประจำเดือนได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่ก็เกิดสิวได้ทั้งหมดค่ะ